้าไม่มีรัฐประหาร49ในวันนั้นพวกเราก็คงไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้คุณจะดูการเมืองจะศึกษาการเมืองคุณต้องเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองให้ลึกซึ้งซึ่งมันซับซ้อนนะหลักคิดที่แต่ละฝ่ายใช้คือหลักคิดอะไรแต่ฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายซ้ายที่นิยมไปทางคอมมิวนิสต์นะครับจะใช้หลักคิดที่เรียกว่าทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆเป็นหลักคิดของฝ่ายซ้ายนะครับมีเป้าหมายสำคัญในเชิงภาคปฏิบัติการคือไลเออร์หรือการโกหกโดยต้องโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับคนที่มีความรู้มีปัญญาต้องใช้หลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองปรากฏว่าตอนนี้แกนนำม็อบเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าจนมุมฮะเมื่อถึงเวลาไปขึ้นศาลตอนนี้ก็จนมุมนะครับไม่มีหลักฐานพอที่จะไปสู้เรื่องของมาตรา112นะครับและมีรายงานว่าจะมีการยกระดับเข้าสู่สงครามกลางเมืองคำว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นมันหมายความอยู่2 อย่างหนึ่งคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่แปลว่าอำนาจสูงสุดเป็นของและส่วนคำว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นเป็นเพียงคำสร้อยเป็นเพียงส่วนขยายเป็นเพียงแต่บอกว่าใครเป็นประมุขแต่ไม่ได้บอกว่าประมุขคือผู้มีอำนาจสูงสุดการที่วินิจฉัยแล้วบอกว่ากษัตริย์มีอำนาจมาโดยตลอดนั่นคือการล้มล้างการปกครองพวกคุณกำลังล้มล้างสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยโดยใช้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซะกร่อนบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนตุลาการที่ไม่เคยยึดโยงกับประชาชนกลับเป็นคนที่มีความสามารถในการวินิจฉัยฉีกขาดความเป็นความตายและสิ่งที่จะเดินห้องประเทศนี้เหรอครับคนเหล่านี้เหรอครับ9คนนี้เหรอครับที่จะชี้ขาดอนาคตประเทศไทยตุลาการศาลนูนเราไม่เคยมีมาก่อนนะฮะก่อนรัฐประหาร2519เราไม่มีนะครับและที่ผ่านมาเราไม่มีเราอยู่ได้และผมก็คิดว่าถ้าต่อไปอนาคตจะไม่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเราก็อยู่ได้ศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถูกตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรถูกตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ระบบตุลาการในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารตั้งขึ้นมาเองยัดคดีคนอื่นเองพิพากษาเองขับเขาออกนอกประเทศไม่ให้เขาได้อยู่ในประเทศเองแล้วอย่ามาตะโกนนะครับจำนำข้าวจำนำข้าวก็ศาลพวกมึงตั้งเองยัดคดีเองพิพากษาเองจำนำข้าวจำนำข้าวจำนำข้าวทุกวันนี้ไม่ต้องจำนำแล้วครับกิโลละ5บาทเอาไปจำนำที่ไหนขนาดขายยังขาดทุนใครจะจำนำพอใจหรือยังพอใจหรือยังกับการเป่านกหวีดเรียกประเด็จการเข้ามาตบมือให้กับผลงานอันสร้างสรรค์ถ้าไม่มีรัฐประหาร49ในวันนั้นพวกเราก็คงไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ผมบอกเลยครับรัฐประหาร49และรัฐประหาร57คือรัฐประหารเดียวกันเพราะมันรับรองจากแหล่งเดียวกันหากเห็นปรากฏการณ์เราคงเห็นว่าม็อบก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวพยายามจะล่าชื่อพยายามจะเคลื่อนไหวออกแถลงการกลุ่มเดิมฮะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษานะครับบอกว่ากลุ่มคณะราษฎร
นะครับมีการเคลื่อนไหวเป็นการกระทำความผิดตามมาตรานะครับ113คือกบฏในราชอาณาจักรล้มล้างการปกครองและก็ขอให้คณะราษฎรทั้งหลายเนี่ยในปีคศ2563เนี่ยหยุดการกระทำแต่คนกลุ่มนี้ยังไม่หยุดแกนนำถูกจับคุมถูกดำเนินคดีก็ยังมีการเคลื่อนไหวและจะแก้ไขมาตรา112มีรายงานว่าตอนนี้จะยกระดับเป็นกองกำลังติดอาวุธในขณะที่แกนนำบางส่วนอยู่ที่ศาลถูกจำคุกในเรือนจำนะครับก็มีการขึ้นศาลนะฮะมีการขอหลักฐาน นะครับในการกระทำที่ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามเอาหลักฐานมาสู้แต่จนถึงขณะนี้ทราบว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะหักล้างในคำพูดของตัวเองแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าเกมมันจะเป็นยังไงต่อไปในเชิงงานสังเคราะห์เกมตอนนี้กำลังจนมุมแล้วจนมุมเข้ามาเต็มทีแล้วพอถึงเวลาขึ้นศาลบอกว่ามีนั่นนู่นนี่เสด็จไปนั่นไปทั้งนั้นบินไปทั้งนี้พอถึงเวลาปุ๊บขอให้เอาหลักฐานในสิ่งที่คุณพูดมาไม่มีหลักฐานเพราะไปเอาคำพูดไปจำเขามาพูดจากสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกเริ่มต้นจากสมองขึ้นมาด้านขวาพิการไปครึ่งซีกพูดได้ไม่เต็มปากพูดไม่เป็นภาษาคนนะครับไปเอาคำโกหกมดเท็จมาแล้วก็เอามาปราศัยนะครับก่อนหน้านี้ก็สมศักดิ์ก็บอกนะพูดโพสต์บอกว่าสนามม้านางเลิ้งจะกลายเป็นคอมเพล็กซ์เป็นวังคอมเพล็กซ์ขึ้นมาซึ่งความจริงสำนักพระราชวังแถลงมาคนละเรื่องเลยสมศักดิ์ก็พยายามจะเอาไฟล์แพลนปลอมเนี่ยผมใช้คำว่าหลายครั้งปลอมเนี่ยพยายามที่จะเอามาแสดงโอ้บินไปนั่นเนี่ยอวดรู้ว่าไปเรื่อยพอถึงเวลาขึ้นศาลขึ้นมานะฮะให้เอามาพิสูจน์นั่นแบบคนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นระดับแกนนำนะที่โดนก็หามาต่างชาติเอามาพิสูจน์ไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันมาคำพูดของตนเองเลยตอนนี้จึงไม่ได้การประกันตัวก่อเหตุซ้ำก่อเหตุซ้ำก่อเหตุซ้ำพอตอนนี้จนมุมถึงเข้ากระบวนการไต่สวนไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะมาสนับสนุนคำพูดของตัวเองในการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าไม่ได้เป็นการทำไม่ได้ผิดไม่มีเกมกำลังจนมุมทนายก็เหนื่อยทนายบางคนก็เส้นเลือดฝอยในสมองแตกเครียดเพราะมันไปไม่ได้แล้วคดีมันไปไม่ได้แล้วพิพากษามากับตัวส่วนใหญ่ก็จำคุกจำคุกจำคุกนะครับหลักฐานที่ยังไม่มีสู้ในคดี12แทบไม่มีแล้วส่วนที่มีรายงานว่าจะมีการยกระดับขึ้นมาในการต่อสู้จะเป็นกองกำลังติดอาวุธใช้ความรุนแรงมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงไหมก็สูงแต่ชนะไหมไม่มีทางฟันธงเลยฟันธงเลยไม่มีทางชนะไม่หนีก็ติดคุกอ่ะมีอยู่แค่นั้นน่ะจึงมีรายงานข่าวว่าแกนนำขอพยายามลี้ภัยไปต่างประเทศและไปแล้วหลายคนด้วยบางคนก็บอกไม่ใช่ไปธรรมดาไม่ได้ไปมือเปล่าเอาเงินบริจาคไปด้วยไอ้พวกที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็ตอนนี้ประกันตัวรอติดคุกแค่นั้นน่ะที่เกิดขึ้นในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเพราะอะไรล่าสุดก็มีอีกไปก่อเหตุที่มหาลัยย่านภาคอีสานจำไม่ผิดขอนแก่นไปเผาชุดคุยนะต่อต้านงานพระราชทานปริญญาบัตรไม่พอใจแน่นอนเดี๋ยวก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรผมเคยเรียนอธิบายหุ้นส่วนมาตั้งแต่ต้นมันมาจากนิวมีเดียสื่อใหม่ไปรับสื่อใหม่มาไปเชื่อคนที่เป็นไอดอลอย่างสมศักดิ์เจียมศรีรัศกุลประวินไปสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็สร้างความเกลียดชังวางชุดความคิดการเกลียดชังใช้หลักไลเออร์หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงพอถึงเวลาถูกจับกุมดำเนินคดีทั้งสมศักดิ์ทั้งประวินที่ยุยงปลุกปั่นหนีเอาตัวรอด
ส่วนแกนนำติดคุกติดตารางนะครับบางคนได้รับการประกันตัวมาก็ต้องใส่กำไร EM ใครได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้จากการเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้นักการเมืองและพรรคการเมืองที่บงการอยู่เบื้องหลังใครจะยกระดับอย่างไหนมาทิศทางไหนตอนนี้สถานการณ์เรียนให้ทราบขึ้นสู่กระบวนการของศาลไม่มีพยานหลักฐานที่จะมาอ้างอิงว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นเป็นความจริงในการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์การจะยกระดับขึ้นมาจะเป็นกองกำลังติดอาวุธเอาแวดแล้วแต่นะเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปดูตัวอย่างจากไหนล่าสุดปี2563เผากรุงเทพมหานครตั้งกองกำลังติดอาวุธถึงเวลาปุ๊บเขากวาดทีเดียวใครมีลูกมีหลานต้องบอกนะครับสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นจริงทำจริงนะครับจากฝีมือของนักการเมืองและพรรคการเมืองโดยมีผู้บงการเป็นผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองเจ้าของพรรคการเมืองเป็นนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าคุณจะดูการเมืองจะศึกษาการเมืองคุณต้องเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองให้ลึกซึ้งซึ่งมันซับซ้อนนะหลักคิดที่แต่ละฝ่ายใช้คือหลักคิดอะไรแต่ฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายซ้ายที่นิยมไปทางคอมมิวนิสต์นะครับจะใช้หลักคิดที่เรียกว่าทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆเป็นหลักคิดของฝ่ายซ้ายนะครับมีเป้าหมายสำคัญในเชิงภาคปฏิบัติการคือ liar หรือการโกหกโดยต้องโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับคนที่มีความรู้มีปัญญาต้องใช้หลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เนื่องนองของเราเผา